สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเสียงโคกเป็นตอนที่2ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้พระเจ้าสุริยวรมันที่2ครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1656ถึง1688พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งทรงปราบกบฏในอาณาจักรและแว่นแคว้นโดยรอบจนราบคาบยกเว้นเพียงอาณาจักรในเวียดเท่านั้นทรงขยายอาณาจักรของโบราณไปกว้างใหญ่ยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆแต่ความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือทรงสร้างมหาปราสาทนครวัดศาสนสถานที่สำคัญที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักเพื่ออุทิศให้แก่พระวิษณุเทพที่พระองค์ทรงนับถือนอกจากนี้ยังทรงสร้างศาสนสถานอีกหลายแห่งเช่นปราสาทบึงมาลาปราสาทพระพิถูปราสาทเจ้าสายเทวดาปราสาทบันทายสำเร็จปราสาทธรรมานนท์ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณพระนครหลวงอีกทั้งยังได้สร้างปราสาทวัดภูในลาวเพิ่มเติมจากสมัยพระเจ้าสุริยวรมังที่1ด้วยสำหรับคำว่าเสียงโก๊กหรือเสียงกู๊กไม่มีใครรู้ว่าสลักไว้เมื่อใดไม่มีใครกล่าวถึงแต่ในภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังณภายในอุโบสถพระแก้วเนรมิตวัดบ้านลำพูตำบลใจดีอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษเขียนไว้มีรายละเอียดคือพุทธศักราช1656หรือคริสต์ศักราช1113พระเจ้าสุริยวรมันที่2หรือพระเจ้าอยู่หัวอันบรมพิษณุโลกให้ช่างจารึกบนฝาผนังปราสาทนครวัดว่าข้าราชการฝ่ายพรานขมังธนูพลเดินเท้าประจันบานฝีตีนเร็วนำหน้านี่เสียงโกกคำว่าข้าราชการฝ่ายพรานขมังธนูพลเดินเท้าประจันบานคำนี้เองที่จิตภูมิศักดิ์แปลว่ามาจากเมืองเชิงชานแปลผิดมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ผมจะทำคลิปเล่าเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งคำว่าเสียงโกกหรือเสียงโก๊กขันหรือชาวโก๊กขันปัจจุบันคือชาวคูขันสมัยนี้นั่นเองคำว่าโก๊กขันปรากฏที่ด้านข้างประตูทางเข้าปราสาทพระวิหารมาตั้งแต่พุทธศักราช1580ก่อนสลักคำว่าเสียงโก๊กที่ปราสาทนครวัดนะครับข้อความที่เขียนในจารึกออกเสียงว่าเสียงโก๊กคืออาณาจักรทวารวดีเสียงโก๊กขันก็อยู่ในอาณาจักรทวารวดีด้วยอาณาจักรของโบราณกลายมาเป็นละโว๊ะเจระบกอยุธยารัตนโกสินทร์คือสยามหรือขอมหลอมรวมเป็นไทยดังในปัจจุบันนี้เมืองโคกขันก็อยู่ในดินแดนเสียงโคกมาตั้งแต่โบราณกาลดังข้อความจากจารึกพระวิหาร1ด้านที่1ความว่าเมื่อมหาศักราช989หรือพุทธศักราช1580หรือคริสต์ศักราช1037พระเจ้าชคตสีขันทะเลสวนเมืองสะดกโก้ขันหมู่บ้านลำดวนกระพังสวายพระเจ้าอยู่หัวอันศรีราชปฏิวรมัมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระตวนอัญญศรีสุริยวรมัมเทพพระเจ้าชคตสีพฤทเทสวนพระเจ้าชคตสีสิกเรสวนและสีสกรมกอมแสดงชีมาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองการก่อสร้างปราสาทพระวิหารเมื่อมหาศักราช959ขึ้น3ค่ำเดือนมาฆมาศตรงกับวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช1870หรือคริสต์ศักราช1037นั่นเองข้อความนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริงเพชรล้วนอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ถอดความจารึกของโบราณปรากฏที่ด้านข้างประตูทางเข้าปราสาทพระวิหารปราสาทนี้ปัจจุบันอยู่ที่เขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษนั่นคือพระเจ้าสุริยวรมันที่1เดินทางไปบวงสรวงเฉลิมฉลองการสร้างปราสาทพระวิหารร่วมกับเจ้าเมืองโคกขันระบุวันเวลาเดือนปีที่ชัดเจนเรื่องนี้ไม่เคยมีใครกล่าวถึงมาก่อนโปรดเข้าใจว่าทั้งสองปราสาทสร้างพร้อมๆกันช่างทั้งสองปราสาทไปมาหาสู่กันและถ่ายทอดประสบการณ์การก่อสร้างปราสาทซึ่งกันและกันนะครับข้อความในจารึกผมนำมาให้ดูในครั้งนี้คุณสุเพียรคำวงผู้เชี่ยวชาญภาษาขอมเขมรและภาษากุย
เคยเขียนไว้แล้วผมนำมาให้ดูและผมได้เขียนเป็นอักษรของโบราณนำมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะให้ฟังเสียงคำอ่านของคุณสุเพียรคำวงในบันทึกนี้ด้วยครับประมวลร้อยห้าสับประมวลสักเรียกใบเกิดเมียกเนียเปรียกกำรอแตงอันสไรเรียกปฏิวรมัมดอเจียเอาจ้าเนียสลกอเวทียปุระกราบังคมตบงนิเวตุนตูลเปรียบาทกำรอแตงกันตอลอันสไรสุริยะวรมัมเตปนารูปกีเนียเพียกระไดสไรสุกรมกรมแสดงกีเนียมวลเจียเนียกิจทุเรกอรมมก็กำแพงเนียกำรอแตงชกวดไสรสิกเรโซรนาวกำรอแตงชกวดไสรวฤทเทโซรสรกอัมปุลนาวกำรอแตงชกวดไสรคันเทเรโซรเนียสรกสดกโกคันภูมิลำดวลตะเปียงสวายนาวจิกตะเปียงจนจูนพกวัดเซมาบนเตยจุ่มเนียภูมิกำลองเปรยลำดวลอายวิเพปุระเจียกรุเกษตรปุราผมเห็นภาพที่คุณประทายภูทาโพสต์ไว้ที่ Facebook เป็นรูปขบวนช้างมีคนขี่ช้างถือเชือกประกำคล้องช้างสงสัยว่าจะเป็นพวกกุยมีข้อความว่าภาพบนผนังระเบียงชั้นในของปราสาทนครวัดส่วนนี้น่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ยังมีชีวิตอยู่ภาพแรกดูลักษณะการแต่งกายและสิ่งประกอบเช่นเชือกประกำน่าจะเป็นชาวกุยเป็นแน่แท้เพราะในยุคนั้นและต่อมามีแต่ชาวกุยเท่านั้นที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับช้างที่สุดภาพที่2เป็นการรวมหลายภาพมาไว้ในหน้าเดียวและที่ตรงกับภาพแรกมีบรรยายว่าเป็นอังกอเรียนหรือประชากรอังกอเลยอยากถามท่านผู้สงสัยว่าอังกอในยุคสร้างปราสาทนครวัดยโสธรปุระนี้เป็นชาวกุยเป็นกำลังพลของอังกอจริงหรือไม่ผมก็ได้อธิบายตามภาพนี้คงได้คำตอบแล้วนะครับว่าเป็นกุยเมืองโกขันหรือเมืองคูขันในปัจจุบันนี้เองคูขันเป็นชุมชนชาวกุยหรือกุยมานานแล้วครับในสมัยหลังๆที่ช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตหนีมาทางคูขันตากระจักและเชียงขันได้ช่วยจับช้างเผือกส่งคืนกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตโปรดให้มีบรรดาศักดิ์ตากระจักให้เป็นหลวงแก้วสุวรรณแสดงว่าคูขันเลี้ยงช้างมานานแล้วเป็นชุมชนขอมและกวยที่ชำนาญการเลี้ยงช้างครับท้ายที่สุดผมอยากจะให้ดูภาพนี้เป็นภาพนางรำงานแซนโดนตาคืองานเส้นไหว้บรรพบุรุษเจ้าเมืองคุขันซึ่งจัดขึ้นทุกปีภาพนี้จะเห็นตัวอักษรในภาพเขียนว่าเรื่มซีมกุกสเรขันดีเรซูนสรกสดกกู้ขันคำว่าเสียมกุกในเมืองคุขันชาวคุขันยังฟ้อนรำเป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ